เอาละค่ะมาถึงผลงานที่6แล้วนะคะนี่ก็คือผลงานเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะผ่าน IoT เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะลดคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหรือว่าAqua Grow ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปนินทร์เปรมปรีค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ค่ะสวัสดีครับผมปนินทร์เปรมปรีวันนี้นะครับผมมาเป็นตัวแทนทีม Aqua Grow เพื่อนำทุกท่านนะครับมาพบสู่นวัตกรรมเพื่อดูแลคุณภาพน้ำสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งในนามโปรดักต์เอควาโกนะครับทุกท่านคงสงสัยครับทำไมเราถึงเจาะจงที่จะทำดูแลคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับถ้าเกิดเรากลับไปดูนะครับในประเทศไทยนะครับเคยเป็นแชมป์ส่งออกกุ้งโลกนะครับเราเคยทำรายได้มีมูลค่าส่งออกมากกว่า100,000 ล้านบ่อต่อปีและก็มีจำนวนฟาร์มนะครับมากกว่า 30,000 ฟาร์มแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับของอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับโดยเริ่มต้นมาจากการเกิดโรค EMS นะครับเมื่อปี2555นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจากการเกิดโรค EMS เมื่อปี2555เนี่ยทำให้ผลผลิตกุ้งของเราเนี่ยลดต่ำลงมากกว่า 50% และที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราถูกเสียแชมป์นะครับโดนโค่นนะครับจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่กลายเป็นผู้ผลิตรายย่อยในปัจจุบันนะครับแล้วทีนี้เราควรจะทำยังไงครับเราก็ควรจะสรรหาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาช่วยเกษตรกร1 นะครับก็คือเทคโนโลยีพวกหัววัดไฟฟ้าเพื่อติดตามค่าอย่างตลอดเวลานะครับแต่ก็จะมีค่าบางส่วนนะครับที่ยังไม่สามารถหาหัววัดมาใช้ได้ในปัจจุบันเราก็ยังต้องใช้ชุดทดสอบน้ำนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบเชื้อก่อโรคนะครับส่วนเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็มีเทคโนโลยีด้านทั้งชีวภาพและทางด้านสารเคมีเราจะสังเกตว่าเทคโนโลยีมีเต็มไปหมดเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับวุ่นวายยังไงครับมาดูกันนะครับข้อมูลต่างๆนะครับจะถูกส่งถึงมือเจ้าของฟาร์มนะครับส่งมาทุกวันทุกวันเป็นข้อมูลปริมาณมหาศาลนะครับถึงแม้เจ้าของฟาร์มจะรู้จักข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะมีปัญหาในการรับข้อมูลนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับสภาพบ่อนะครับรวมไปถึงนะครับการตรวจเชื้อก่อโรคนะครับยังใช้เวลานานนะครับถึง3วันกว่าเราจะรู้ว่าในบ่อของเราเนี่ยมีเชื้อก่อโรคบ่อกุ้งของเราก็สูญเสียไปหมดแล้วนะครับทีนี้คำตอบของปัญหานี้จะแก้ไขได้ยังไงนะครับสิ่งที่แก้ไขได้คำตอบนั้นคือเอควาโกของเราเนี่ยประกอบด้วย2เทคโนโลยีนะครับก็คือการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยพร้อมกับการแก้ปัญหาด้วย3อุปกรณ์หลักของเรานะครับก็คือระบบตรวจวัดปริมาณสารเคมีนะครับระบบตรวจสอบและบริหารจัดการคุณภาพน้ำและที่ขาดไม่ได้นะครับระบบติดตามการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์และแบคทีเรียภายในบ่อของเรานะครับด้วยระบบตัว3ตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบไหนลองมาดูกันนะครับนี่นะครับก็คือบ่อความเลี้ยงกุ้งขนาดมาตรฐาน4ไร่มูลค่า 500,000 บาทการติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับไว้ที่หน้าบ่อท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่า pH และค่า DO แบบตลอดเวลานะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ผมกล่าวไปว่าเรายังไม่มีหัววัดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บตัวอย่างน้ำและดินเข้าไปตรวจหาปริมาณสารเคมีนะครับพร้อมทั้งตรวจการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียภายในบ่อของเรานะครับโดยข้อมูลที่ได้จาก3เครื่องนี้นะครับก็จะถูกส่งและรวบรวมเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กลางของเรานะครับซึ่ง3เทคโนโลยีของเรานะครับมีประโยชน์ยังไงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับ1ก็คือเราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ครับไม่ใช่แค่แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียก่อโรคแต่รวมไปถึงจุลินทรีย์ที่คุณเติมเข้าไปปรับสภาพบ่อและจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อของคุณอยู่แล้วนะครับโดยเรามีหลักการที่ว่าถ้าเกิดในบ่อที่ปกติเนี่ยจุลินทรีย์ทั้งหมดมันควรจะเติบโตขึ้นไปแบบพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดบ่อของเราเริ่มเข้าสู่ในสภาวะเสี่ยงนะครับก็จะเป็นดั่งรูปด้านล่างนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่เราเติมเข้าไปเนี่ยหรือจุลินทรีย์ประจำถิ่นไม่มีการเจริญเติบโตเลยมีแต่จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อก่อโรคเติบโตแบบตัวเดียวเด่นๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นอันตรายต่อความสุ่มเสี่ยงของบ่อกุ้งของเรานะครับรวมไปถึงนะครับการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเราก็จะมีศูนย์นะครับเพื่อติดตามเฝ้าระวังบ่อให้ท่านนะครับไม่ว่าเจ้าของฟาร์มจะอยู่ที่ไหนนะครับท่านสามารถดูแลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งของท่านจะได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่บ่อของท่านเกิดการผิดปกติสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยก็จะแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนไม่พอครับเรายังมีคำแนะนำเบื้องต้นด้วยนะครับว่าท่านควรจะจัดการบ่อของท่านยังไงนะครับเพื่อจัดการบ่อให้ถูกที่ถูกเวลานะครับเพื่อจะได้รักษาชีวิตของกุ้งของท่านไว้ให้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาดล่ะของเราเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดท่านต้องการตรวจสอบเชื้อก่อโรคสิ่งที่ท่านต้องมีครับคือห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีมูลค่าอยู่ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าท่านอยากจะแค่เฝ้าระวังค่า DO และค่า PH ท่านก็เลือกไปใช้เทคโนโลยีประเภทสมาร์ทฟาร์มทั่วไปนะครับก็จะมีราคาอยู่ 300,000 ถึง 500,000 บาทโดยเทคโนโลยีอะควาโกของเราเนี่ยเรามีราคาเทียบเท่ากับสมาร์ทฟาร์มทั่วไปแต่ท่านจะได้การคุ้มครองที่มากกว่านะครับนอกจากท่านจะติดตามค่า DO และค่า PH ได้แล้วท่านยังได้ติดตามการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียก่อโรคภายในบ่อของท่านด้วยนะครับทีนี้ผลงานของเรานะครับได้มีองค์กรระดับนานาชาติมาให้ความสนใจนะครับทั้งองค์กรอาหารและเกษตรระดับของสหประชาชาติหรือ FAO นะครับสนใจเข้ามาทำสกู๊ปข่าวนะครับสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของบังคลาเทศและก็ผู้ผลิตอาหารทะเลนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับรวมไปถึงนะครับระบบของเราเนี่ยได้นำไปติดตั้งและใช้งานจริงใน14ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซียนะครับอีกทั้งนะครับถ้านักลงทุนท่านใดคิดว่าเฮ้ยเพิ่งเปิดโปรดักต์มาฟาร์มเลี้ยงกุ้งไม่ทางรู้จักหรอกนะครับทางเรานะครับได้หาเครือข่ายนะครับเปิดตัวไอควาโกเพื่อทำความรู้จักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศไทยและมีกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับยินดีที่จะรับตั้งเป็นศูนย์อควาโกถึง60ซึ่ง60นี้ครอบคลุมทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องการอะไรนะครับเราต้องการเฟ้นหาผู้ลงทุนนะครับมาร่วมกันนะครับถ่ายทอดในวันนี้พร้อมวิธีการวิเคราะห์ผลของเราเนี่ยไปให้ถึงมือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับโอกาสทางธุรกิจถ้าบ่อเลี้ยงกุ้งไม่พอนะครับเราสามารถขยายธุรกิจไปอย่างอื่นได้อีกหลากหลายธุรกิจนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับส่วนหน้านี้ก็คือทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับผู้มีประสบการณ์ทำด้านเซ็นเซอร์มามากกว่า10ปีทั้งนี้และสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากไอควาโกเพื่อระบบดูแลคุณภาพสัตว์น้ำนะครับเพื่อเกษตรกรไทยและการพอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณปนินทร นะคะมีใครสนใจนะคะมาเป็นผู้ลงทุนด้วยกันไหมคะเพราะผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยน่าสนใจนะคะ Aqua Grow ค่ะทำงานในเรื่องของการ monitoring diagnostic แล้วก็ treatment รักษาอีกด้วยนะคะถ้าคุณสนับสนุน Aqua Grow ก็แปลว่าคุณก็สนับสนุนด้วยนะคะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งค่ะไม่แน่นะคะเราอาจจะขึ้นไปติดอันดับเป็นแชมป์ในการส่งออกกุ้งอีกด้วยนะคะซึ่งก็แปลว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ